สวัสดีครับวันนี้มาในอีกรูปแบบหนึ่งนะครับก็กึ่งรีวิวกึ่งมาพูดคุยกันนะครับวันนี้พอดีช่วงนี้ผมมีกีตาร์เข้ามาพอสมควรเนาะก็เป็นกีตาร์ Epiphone นะครับวันนี้ผมก็เลยเอากีตาร์ Epiphone 2ตัวนะครับซึ่งทรงไม่เหมือนกันนี่ก็จะมีทรงที่เป็นตัว SG นะครับ NSG ตัวนี้เป็นEpiphone SG 400 Pro นะครับแล้วก็ส่วนตัวนี้เป็น Epiphone Les Paul Standard Pad Top Pro นะครับเป็นนี้สีสวยด้วยอันนี้เป็นสี Trans Blue นะฮะส่วนอันนี้ก็เป็นสีเชอร์รี่สีแดงนะครับก็ตัวนี้บอกราคาก่อนอันนี้ตั้งอยู่ที่ 11,900 บาทนะครับส่วนอันนี้อยู่ที่ 9,800 บาทนะครับเดี๋ยวเรามาดูความแตกต่างทั้ง2ตัวนี้กันนะครับว่าเนี่ยสองอันเนี้ยถ้าสมมุติเราดูอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยมันก็คือฮัมบัคเกอร์เหมือนกันนะครับแต่ว่าทรงไม่เหมือนกันแล้วเสียงจะเป็นยังไงมีอะไรที่แตกต่างกันบ้างนะครับอ่ะเริ่มต้นเลยรูปร่างอันนี้แน่นอนทรง Les Paul SG Les Paul ก็คือเป็นทรง Single Cutaway เนาะผมไปดูทีละตัวก่อนก็คือ Single Cutaway ก็คือ Single Cut วาล์วแค่ข้างเดียวอีกข้างนึงก็จะเต็มนะครับเนาะส่วนตัว SGหรือหลายๆคนเรียกว่าทรงเขาควายเนี่ยก็จะเป็นวาล์วทั้งสองฝั่งเนาะอันนี้ก็ไม่เหมือนกันในทรงคราวนี้เรื่องน้ำหนักเลสพอลหนักกว่าแน่นอนนะครับเลสพอลจะหนักกว่าพอสมควรเลยเรียกว่าเป็นกีตาร์ทรงที่หนักผมว่าน่าจะเป็นเอากีตาร์ทั่วไปนะน่าจะเป็นทรงกีตาร์ที่หนักที่สุดละถ้าเทียบกับทรงกีตาร์อื่นๆนะครับพวกสแตทหรือว่าพวกทรงเทเลอะไรเงี้ยเลสพอลน่าจะหนักสุดละนะครับส่วน SG นะดูผมถือเนาะนี้ก็จะเบาลงมาพอสมควรเลยนะอาจจะเบาพอกับสแตทนะแต่ว่าพอดีผมไม่มีตาช่างก็เลยช่างหนักดูไม่ได้ไอ้สองเรื่องมิติของความหนานะครับถ้าดูกันนี้เห็นไหมครับว่า SG เนี่ยบางกว่าพอสมควรเลยเนาะ SG บางกว่าพอสมควรมันน่าประมาณสักตัว Les Paul น่าจะหนากว่ามาสัก 50% นะครับหนากว่าสัก 50% เนาะบอดี้ทั้ง2ตัวเป็นมะฮอกกานีทั้งคู่นะครับเป็นมะฮอกกานีทั้งคู่คอเป็นมะฮอกกานีทั้งคู่นะครับแล้วก็ท็อปนะครับท็อปของ SG เนี่ยเขาจะทำเป็นท็อปเป็นแฟลตก็คือเรียบๆเนาะส่วนอันนี้เป็นเคิร์ฟถ้าจะเห็นไหมมันจะเป็นแบบโค้งๆนูนๆขึ้นมาอย่างนี้ไหมนะครับอันนี้คือส่วนของบอดี้ที่แตกต่างกันนะคราวนี้มาดูภาพคอเป็นมะฮอกกานีเมื่อกี้บอกไปแล้วแฟตบอร์ดนะครับแฟตบอร์ดเป็นโรสบูดเหมือนกันเนาะเฮดสต็อกอ่ะมาส่วนของเฮดสต็อกบ้างเฮดสต็อกของ SG นะครับตัว SG 400 Pro เนี่ยจะได้ลูกบิดเป็น Epiphone The Look นะครับข้างหลังจะเป็น Epiphone The Look นี้ออกแนววินเทจส่วนของStandardพาร์ทท็อปโปรตัวนี้จะเป็นของโกเบอร์นะครับเป็นลูกบิดของโกเบอร์เนาะประมาณนี้ Head Stock ก็เป็นแบบงอไปข้างหลังเหมือนกันนะครับสไตล์ของกิบสันก็จะเป็นแนวนี้อันนี้ตกแต่งด้วยไบดิ้งส่วน400 Pro ไม่มีไบดิ้งนะครับแต่ว่าบางปีก็มีไบดิ้งมาแล้วแต่ปีนะอันนี้แล้วแต่ปีอ่ะคราวนี้มาดูภาคอิเล็กทรอนิกส์นะครับสองตัวนี้เป็นฮัมบักเกอร์เหมือนกันทั้งคู่แต่ว่าใช้คนละรุ่นนะตัว Les Paul Standard เนี่ยเขาจะใช้เป็น Pro Bucker 2แล้วก็ Pro Bucker 3นะครับส่วนตัว SG เนี่ยจะใช้เป็นตัวAdico Classic นะครับ Pro เหมือนกันเขาว่าถ้ามี Pro ต่อท้ายคือตัดคอยได้ทั้ง2ตัวนี้ตัดคอยได้ทั้งคู่นะครับคราวนี้ Selector เป็น3ทางเหมือนกันแต่ว่าอยู่คนละตำแหน่งไอตัวของ Les Paul เนี่ยจะอยู่ข้างบนถ้าเรานั่งเล่นอย่างนี้ถ้านั่งเล่นอย่างนี้ตัว selector จะอยู่ข้างบนนะครับ2วอลลุ่ม2โทนตัดคอยที่ตัววอลลุ่มเนาะแล้วก็เสียบแจ็คตรงด้านข้างของบอดี้อย่างนี้นะครับส่วน SG 2วอลลุ่ม2โทนเหมือนกันตัดคอยที่วอลลุ่มเหมือนกันนะครับแต่ว่าตัว selector จะอยู่ข้างล่างนะเขาเล่นปุ๊บเล่นแบบโซโล่ตื้อๆแล้วก็มาปัด selector ข้างล่างนี้ปัด selector ข้างล่าง
แล้วด้วยบอดี้ที่มันบางค่อนข้างบางเลยเห็นไหมเขาก็เลยเปลี่ยนตัวจากที่อยู่ด้านข้างเนี้ยตัวแจ็คมาอยู่ข้างหน้าเลยตอนเสียบก็เสียบข้างหน้าเลยนะครับประมาณนี้เดี๋ยวจะมาฟังเสียงกันนะครับว่าเสียงของ2ตัวเนี้ยพิกอัพจากทั้ง2ตัวรวมถึงตัวบอดี้ที่มันแตกต่างกันเนี่ยนะครับให้เสียงที่ต่างกันขนาดไหนซึ่งจริงๆมันก็ต่างนะแต่ผมไม่แน่ใจว่าเวลาลง YouTube แล้วเนี่ย เสียงใน YouTube มันจะทำให้เราฟังรู้เรื่องหรือเปล่านะครับแต่ว่าผมฟังดูแล้วก็ฟังออกแหละฟังออกอยู่บ้างเนาะอ่ะอีกนิดนึงตัวบอดี้ของ SG อ่ะครับจะเป็นไม้จะเป็นมอกกานีชิ้นเดียวหรืออาจจะเป็น2ชิ้นอันนี้ผมไม่แน่ใจนะแต่เท่าที่เห็นเหมือนจะเป็นชิ้นเดียวเนาะส่วนของ Les Paulเท่าที่รู้เหมือนจะเป็นไม้2ชิ้นนะครับเป็นไม้2ชิ้นประกบกันแล้วท็อปก็จะเป็นเมเปิลนะครับตัวนี้ได้เป็นเฟรมเมเปิลด้วยเนาะประมาณนี้2ตัวนี้ผมใส่สายเป็น Anyball Burst 10เปลี่ยนสายมาใหม่ทั้งคู่เหมือนกันนะครับเซตอัพใกล้เคียงกันเนาะเซตอัพเหมือนกันตามสไตล์ที่ผมเซตอัพประจำนะครับเดี๋ยวมาฟังเสียงเดี๋ยวผมจะเทสเสียงโดยไม่ผ่านเอฟเฟคใดๆเลยนะครับก็เป็นบายพาสเลยเดี๋ยวเริ่มจากตัว SG เริ่มจากตัว SG ก่อนนะครับเสียงแบบไม่ผ่านเอฟเฟคเลยเสียงจะเป็นยังไงเนาะอันนี้เป็น SG นะครับเสียงไม่ผ่านเอฟเฟกต์เลยวอลลุ่มเปิดเต็มใช้ฮัมบักเกอร์ทั้ง2ตัวเนาะอันนี้เดี๋ยวมาฟังตัวของ Les Paulหนัก Les Paulนี่บอกเลยว่าหนักแต่สวย อยากหล่อต้องอดทนนะครับอยากหล่อต้องอดทน Les Paul เล่นแล้วหล่อจริงอ่ะลองฟังดูเปิดสูตรเหมือนกันใช้ซิลิเตอร์ตัวกลางนะครับผสมระหว่างบิ๊กอัพตัวนิกแล้วก็ตัวบิ๊กสิ่งที่แตกต่างแล้วที่เห็นได้ชัดเลยนะครับก็คือซับเทนก็คือหางเสียงคือหางเสียงของ Les Paul เนี่ยจะยาวกว่าหางเสียงของ SG ข้อทางนี้ค่อนข้างจะชัดนะครับส่วนความหนาของเสียง Les Paul ก็จะหนากว่านิดๆแต่ว่าฟังคือผมฟังจากมอนิเตอร์ตรงเนี้ยฟังจากมอนิเตอร์เนี่ยได้ยินว่าเสียงมันหนากว่านะครับแต่ว่าพอลงคอมแล้วลงแปลงอะไรเงี้ยมันหนากว่านิดๆไม่ได้เยอะนะครับเนาะอ่ะเดี๋ยวคราวนี้มาใส่เอฟเฟกต์กันเริ่มต้นด้วย SG เหมือนเดิมคราวนี้เดี๋ยวผมจะเล่นยาวๆไปเลยนะครับว่าตัวที่ใส่เอฟเฟกต์แล้วเสียงที่ใส่ทั้งคลีนเสียงแตกต่างกันไหมเนาะลองดูฟังเสียงแตกกันนะครับ
G นะครับเดี๋ยวมาฟังเสียงของ Les Paul ดูว่าเป็นยังไงอ่ะเสียงของ Les Paul นะครับเสียงคลีนเดี๋ยวมาฟังเสียงแตกนะพอใส่เอฟเฟกต์แล้วเห็นได้ชัดเลยนะครับเสียงคือมันจะบูทคือผมเอฟเฟกต์ผมเนี่ยผมจะใส่บูทเข้าไปเกือบทุกตัวเนาะคือพอบูทแล้วเนี่ยอะไรที่มันเป็นจุดเด่นของแต่ละตัวก็จะออกมาชัดขึ้นนะครับซับเทนที่ยาวก็จะยาวขึ้นนะครับเสียงที่อ้วนหนาก็จะหนาขึ้นมาก็จะเห็นได้ชัดขึ้นมานิดนึงเนาะประมาณนี้ประมาณนี้นะครับก็2ตัวนี้ใครสนใจนะครับก็ทักเข้ามาได้ทุกช่องทางเช่นเดิมนะครับก็เดี๋ยวให้ดูสภาพอีกทีนึงนะครับอันนี้เป็นสแตนดาร์ดทรานส์บูนะครับสวยๆเลยเนาะปีอันนี้ปี2016นะครับปี2016นะฮะแล้วตัวเนี้ยคอดีมากผมเซ็ตได้ต่ำแบบต่ำสุดๆเลยนะครับตัวนี้คอสวยคอสวยส่วนตัวนี้เป็น SG 400 Pro นะครับ SG 400 Pro ปี2014นะครับตัวนี้ก็เซตอัพได้โอเคเหมือนกันนะครับแต่ว่าไม่ได้ต่ำเท่าตัวนี้ต้องบอกก่อนผมจะไม่ได้เซตต่ำเท่ากับตัวนี้ตัวนี้จะเซตสูงขึ้นมานิดนึงแต่ก็ไม่ต่างกันมากนะครับก็แล้วแต่คนชอบหรือจะไปเซตอัพต่อตามสไตล์ของตัวเองก็ได้เนาะ SG เหมาะกับใครเหมาะกับคนที่อยากได้เสียงแบบกิบสันเสียงแบบ Les Paul ก็ไม่ใช่เสียงแบบ EP4 กิบสันเสียงหนาๆได้ฮัมบักเกอร์แต่ว่าไม่อยากได้กีตาร์ที่มันหนักเนาะแล้วโพสิชันในการนั่งเนี่ยเวลานั่งเล่นนะครับมันเหมือนกับว่าตัวกีตาร์มันเลยออกไปทางซ้ายนิดนึงคือมันก็ดูเหมือนจะเล่นง่ายกว่านะรองตรงเหมือนจะเล่นง่ายๆกว่าแล้วก็คอก็จะแบนกว่าคือถ้าเอาความเล่นง่าย SG เล่นง่ายกว่านะครับแต่ขึ้นอยู่ความชอบของคนเนาะแล้วก็น้ำหนักเบาอันนี้คือ SG นะครับ 9,800 บาทแต่ถ้าใครชอบความสวยชอบเสียงหนาชอบเสียงหนาๆสะเทนยาวๆก็ตัว Les Paul Standard Platop Pro นะครับก็ประมาณนี้นะครับคลิปนี้ยาวนิดนึงนะครับเกือบ15นาทีแล้วน้องใครสนใจก็ทักมาได้ทุกช่องทางนะครับในกรุงเทพปริมณฑลส่งให้ถึงที่เหมือนเดิมเนาะโอเคครับผมวันนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ